สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนกลับมาพบกับครูนกนะคะวันนี้เดี๋ยวคุณครูนกจะพานักเรียนทำแบบฝึกหัดนะคะลูกบทที่2นะคะเดี๋ยวเรามาทำไปพร้อมๆกันเลยนะคะลูกในบทที่2นี้นะคะคุณครูจะพานักเรียนทำในส่วนที่ไม่ได้เป็นตัว listening exercise นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันนะคะอย่างไอเทมที่1คือเขาให้ทำอะไรนะคะ circle the best responses แปลว่าอะไรคะให้นักเรียนเลือกคำตอบที่เป็น responses คือคำโต้ตอบที่ดีที่สุดนั่นเองนะคะมาอันนี้ถือว่าเป็นการติวข้อสอบของบทที่2ไปด้วยแล้วก็เหมือนเราอ่านหนังสือไปด้วยเลยนะคะลูกส่วนบทที่1เวลาที่หนูจะต้องทบทวนหนูก็กลับหนูสามารถกลับไปทบทวนในวิดีโอก่อนหน้านี้ที่คุณครูสอนไปแล้วก็ได้นะคะเพื่อเป็นการอ่านหนังสือไปด้วยนะคะมาข้อที่1ค่ะอันนี้เป็นลักษณะของบทสนทนาโต้ตอบนะคะข้อที่1บอกถามว่า excuse me แปลว่าอะไรคะ excuse me ว่าขอโทษค่ะ do you have the shirt in an extra large แปลว่าคุณมีอะไรคะเชิ้ตเสื้อตัวนี้ใน extra large คำว่า extra large ก็คือเป็นไซส์นั่นเอง extra large หรือถ้าหากว่าเขียนเป็นตัวย่อก็คือไซส์ XL นั่นเองนะคะเราจะต้องหา response ที่มันเป็น the best ที่มันดีที่สุดค่ะข้อ A บอกว่าอะไรคะลูกข้อ A บอกว่า they are on sale for 19.95 แปลว่าพวกมันอยู่ในช่วงของ on sale คือลดราคา for สำหรับในราคาเท่าไหร่ลูก19.95 ซึ่งมันตรงกับที่เขาถามไหมเขาถามว่าอะไรคะเขาถามว่าอะไรคะคุณมีเชิ้ตตัวนี้ใน extra large ไหมซึ่งข้อ A ไม่ใช่เราก็ตัดออกไปเลยค่ะลูกข้อ B ค่ะ I'm sorry we only have size medium at this time ขอโทษด้วยนะคะ we only have พวกเรามีแค่อะไรคะลูก size medium ก็คืออะไรคะ size M ตอนนี้ at this time แปลว่าตอนนี้เรามีแค่ size Mใช่ไหมคะเอาเป็นตัวเลือกไปก่อนมีความเป็นไปได้นะคะข้อ C ค่ะ No I don't think that's look good on you ไม่ฉันไม่คิดว่ามันน่ะดูดีตอนคุณใส่นะอันนี้คือไม่มีมารยาทนะคะอันนี้ก็ตัดออกไปเลยเพราะฉะนั้น the best response ก็คือข้อ B ค่ะข้อ2ค่ะข้อ2ถามว่าอะไรคะ Do you like this shoes เธอคุณชอบอะไรคุณชอบรองเท้าคู่นี้ไหมคะดูถามแล้วนั่นก็จะเป็นชูตัวนี้ดูจากรูปภาพนะคะข้อ A ค่ะผู้หญิงคนนี้ตอบว่า no they are too tight ไม่มันแบบมันคับไปค่ะพวกมันคับไปข้อ B yes they have many to choose from ใช่มันมีหลายอย่างเลยที่จะเลือกจากตรงนั้นข้อ CYes, I used to like this magazine. คืออย่างข้อที่ควรจะตัดออกคือคำข้อนี้นะคะที่ไม่เกี่ยวข้องนะคะข้อ B เนี้ยก็คือบอกว่าใช่มันมีหลายอย่างที่จะเลือกจากตรงนั้นเลยอะไรเงี้ยซึ่งก็ไม่ใช่นะคะไม่เข้ากับบริบทส่วนอันที่น่าจะเหมาะที่สุดแต่เป็นเชิงปฏิเสธคือข้อ A ค่ะไม่พวกมันแบบคับเกินไปอะไรเงี้ยนะคะโอเคมาข้อที่3ค่ะWhat did you wear when you were in school? What did you wear when you were in school? แปลว่าคุณใส่อะไรเมื่อตอนที่คุณไปโรงเรียนนั่นเองนักเรียนสังเกตค่ะลูกเขาถามคำว่า did เป็นคำถามที่ใช้ในรูปแบบของช่องที่2ก็คือเป็นอะไรลูกเป็นอดีตเพราะฉะนั้นเวลาตอบเราก็ต้องตอบเป็นอดีตเหมือนกันนะคะข้อ A บอกว่า I like to try it on first ฉันต้องการคำว่า I like มาจากคำว่า I would like to try it on ไหมคะว่า try it on แปลว่าฉันอยากจะลองมันก่อนซึ่งอันนี้เป็นความต้องการนะตอนนั้นไม่ใช่นะคะข้อ B I used to wear a uniform ฉันเคยใส่สังเกตค่ะเป็นช่องที่2ค่ะรับพิจารณาไว้ก่อนนะคะข้อ C ค่ะฉันเคยใส่ uniform นั่นเองข้อ C ค่ะ I no longer wear the pants with pocket ฉันไม่ใส่ pants กางเกงที่มันมีถุงอีกต่อไปคำว่า wear ตัวนี้เป็น verb ช่องที่1ครูบอกแล้วถามอดีตก็ต้องตอบอดีตเพราะฉะนั้นข้อที่ถูกต้องที่สุดคือข้อ B boy นะคะข้อ C ค่ะ
Do you like คำถามคำว่า do นี้เป็นคำถามที่เป็นลักษณะของ tense ช่องปัจจุบันนะคะแสดงว่าเขาถามตอนนั้นอ่ะ Do you like this shirt คุณชอบเชิ้ตนี้ไหมคุณชอบเสื้อตัวนี้ไหมอ่ะข้อ A บอกว่า I ตัวนี้มาจากคำว่า I will นะคะ I will roll up my sleeve ฉันจะพับแขนอะไรลูกพับแขน sleeve แขนเสื้อแขนเสื้อ Why ในขณะที่ฉัน watching dishes ในขณะที่ฉันกำลังล้างจานเกี่ยวอะไรกันล่ะเขาถามอะไรคะชอบเสื้อตัวนี้ไหมเกี่ยวอะไรกับการล้างจานล่ะเนี่ยข้อ B Is there an open dressing room มี dressing open dressing room มีห้องแต่งตัวอยู่ตรงนี้ไหมคะเกี่ยวอะไรกันเขาบอกว่าเขาถามว่าชอบเชิ้ตหรือเปล่าข้อ C ค่ะ I used to like this shirt like this but I don't anymore มีความหมายว่าฉันเคยชอบนะเชิ้ตแบบเนี้ย but I don't anymore แต่ฉันไม่ชอบแล้วน่าจะตรงที่สุดละค่ะเป็น best response ที่ถูกต้องที่สุดนะคะข้อ5ค่ะ Why do you have this big coat ทำไมคุณถึงยังมีไอ้เสื้อตัวใหญ่ๆตัวนี้ล่ะข้อ A บอกว่า I like wearing tight clothing ฉันชอบใส่ tight coat เสื้อผ้าที่มันไทท์ๆเกี่ยวอะไรเขาถาม big อันนี้เราพูดไทท์ไม่ถูกแล้วค่ะข้อ B I used to wear loose clothing ก็คือฉันก็เคยใส่เสื้อผ้าหลวมๆมาก่อนไงฉันก็เลยต้องมีมันอยู่ไงเลยประมาณนี้ข้อ C ค่ะ I don't like loose clothes ฉันไม่ชอบเสื้อผ้าตัวหลวมๆอ่ะคนละอย่างคำตอบที่เป็น the best คือข้อ B นะคะมาต่อที่ไอเทมที่2นะคะไอเทม2บอกว่า read and circle the best words to fill in the blanks แปลว่าอะไรคะให้ได้อ่านแล้วก็ circle the best word ก็คือให้เลือกคำที่มันดีที่สุดเพื่อเติมในช่องว่างนั่นเองเรามีช้อยอยู่ข้างล่างนี้นะคะลูกมาพร้อมๆกันค่ะตัวหัวข้อบอกว่า changing fashion แปลว่าแฟชั่นที่มันเป็นยังไงคะที่มันเปลี่ยนไปนั่นเองนะคะมาดูFashion refer to popular clothing style or clothing that should be popular with certain group of people แปลว่าอะไรแฟชั่นหมายถึง popular clothing style ก็คืออะไรคะรูปแบบของเครื่องแต่งกายที่เป็นที่นิยมหรือ clothing that หรือเครื่องแต่งกาย that อะไรจุดเป็นที่นิยมสำหรับเซอร์เทนกรุ๊ปกลุ่มบางกลุ่มกลุ่มบางกลุ่มเซอร์เทนกรุ๊ปออฟพีเพิลนั่นเองเพราะฉะนั้นอันไหนที่จะเป็น the best ข้อ A คือคำว่า was was จะเอามาใส่ be ต่อ be ก็ไม่ใช่ had be ก็ไม่ได้นะคะอันไหนที่มันน่าจะเหมาะที่สุดคือคำว่า used to ก็คืออะไรคะหรือเสื้อผ้าที่เคยเป็นไงลูกที่เคยเป็นที่นิยมสำหรับคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนั่นเองนะคะมัวละต่อมาค่ะเดี๋ยวครูลบอันนี้ก่อนแป๊บหนึ่งเพราะฉะนั้นข้อที่ถูกต้องก็คืออะไรคะลูกข้อ C นะเองนะคะมาต่อข้อที่2ค่ะ Fashion is always changing เขาบอกว่าแฟชั่นนั้นคือมันเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาThat's because เพราะอะไร That's because นั่นเพราะว่า fashion is influenced by many things ก็คือมันได้รับอิทธิพลจาก many things ก็คือจากหลายสิ่งหลายอย่าง One is หนึ่งในนั้นก็คืออะไรคะ One is pop culture หนึ่งในนั้นก็คืออะไรคะเป็นเพราะเป็น pop culture ก็คืออะไรคะลูก One is pop culture ก็คือหนึ่งในนั้นก็คือกลายเป็นอะไรคะกลายเป็นสิ่งที่ได้รับความนิยมในวัฒนธรรมนั่นเองนะคะ movie star แปลว่าอะไร movie stars movie star ก็คือดาราภาพยนตร์ athletes คือกีนักกีฬานะคะ and musician คือนักดนตรี or influencer แปลว่าทุกคนเหล่านี้นะคะ influence ก็คือมีอิทธิพลต่อแฟชั่นนั่นเอง What they choose to wear on อะไรที่พวกเขาเลือกที่จะสวมใส่ในทีวีหรือในอะไรลูกบนทีวีหรือในอะไรคะในที่ไหนดีเขาจะใส่ที่ไหนข้อ2ค่ะในแมกกาซีนนิตยสารในยูนิฟอร์ม
ครื่องแต่งกายในพ็อกเก็ตถุงกระเป๋าเสื้อผ้าใช่ไหมอันไหนที่ถูกต้องคะเขาจะเลือกใส่ในแมกกาซีนก็นั่นเองนะคะเพราะว่าถ้าหากว่าเราไม่เห็นเขาบนทีวีหรือในแมกกาซีนคือเราก็ไม่นิยมชมชอบในสไตล์เสื้อผ้าแบบนั้นนั่นเองนะคะIn magazine Can change สามารถเป็นยังไงลูก Can change popular fashion quickly สามารถที่จะทำให้ความนิยมเกี่ยวกับแฟชั่นเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วนั่นเองนะคะต่อมาค่ะ When a fashion is no longer popular เมื่อแฟชั่นมันไม่ได้เป็นที่นิยมอีกต่อไป We often say that it's out of style เราบ่อยครั้งจะเรียกว่า out of style out of style ก็คือมันเป็นยังไงลูกมันล้าสมัย Your own clothes may be out of style นะมีความหมายว่าเสื้อผ้าเก่าๆของคุณอาจจะเป็นยังไงคะอาจจะล้าสมัยไปแล้วในตอนนี้ but don't just throw away แต่อย่าพึ่ง throw away แปลว่าทิ้งมันทิ้ง your own clothing นะเพราะอะไรข้อที่3 your clothes ทำอะไรกับ your clothes เสื้อผ้าของคุณ be loose ก็คือหลวม try on แปลว่าลองข้อ4คือ sleep ว่าแขนเสื้ออันไหนที่เหมาะที่สุดคะเขาสั่งให้เราทำไง try on ให้ลอง your clothes ก็คือให้ try on your clothes ก็คือให้ลองเสื้อผ้าของคุณ before throwing ก่อนที่คุณจะทิ้งมัน if they are not too ถ้าหากพวกมันไม่เกินไปไม่อะไรคะลูกไม่อะไรเกินไปไม่ tight ไม่แน่นเกินไปไม่ uniform เกินไปไม่ขนาดเกินไปตำแหน่งตรงนี้ควรจะเป็นคำว่าเป็นอะไรลูกเป็นตำแหน่งของ adjective นั่นก็คือไม่ tight เกินไปถ้าพวกมันไม่ tight เกินไป keep them ให้เก็บมันไว้ก่อนนะ it may take a few years มันจะใช้เวลาอีกหลายปี but clothes that มันจะใช้เวลาหลายปีที่จะทำให้เสื้อผ้าที่มันเป็นยังไงคะที่เคยเป็นอะไรคะที่ used to be in fashion come backin the fashion again ก็คือสามารถที่จะกลับมาอยู่ในแฟชั่นอีกครั้งหนึ่งก็เหมือนกับช่วงยุคสมัยหนึ่งที่เราชอบใส่กางเกงอะไรลูกกางเกงเขาเรียกว่ากางเกงหางม้าช่วงหนึ่งนะคะแล้วก็มันจะมีช่วงหนึ่งมันก็เอาไปแล้วก็กลับมาอีกนี่นะคะก็เหมือนกับอย่างในช่วงหนึ่งที่ทุกคนใส่เสื้อผ้าแบบว่าโชว์ชอบโชว์แบบโชว์สะดุ้งสะดืออ่ะทุกวันนี้แฟชั่นก็จะกลายเป็นแนวเรียบร้อยมากกว่าแล้วแต่เทรนของแต่ละช่วงนะคะเราเรียกว่าเทรนก็คือเป็นแฟชั่นของเรานั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นก็คือเสื้อผ้าของเก่าเดี๋ยวเพิ่ง throw away แล้วให้เก็บไว้ก่อนเพราะมันจะได้ come back in fashion again นั่นเองอ่ะมาต่อหน้าต่อไปจ้าหน้าต่อไปไอเทม B นี้จะเป็น listening นะคะอันนี้ก็เป็นเหมือนที่เราเคยทำในบทที่1นะคะอันนี้เป็นแท็กเท่าไหร่คะเป็นแท็กที่ 2-1 นะนักเรียนต้องฟังแล้วก็เลือกเองนะคะตัวนี้คุณครูจะไม่เฉลยนะคะลูกให้หนูเลือกเองซึ่งจะอย่างที่บอกให้เรา อ่านคำถามอย่างเช่นข้อที่1อ่ะเดี๋ยวยกตัวอย่างก่อนดีกว่า Where this been used to look for fashion advice เขาบอกว่าอะไรที่ไหนที่เป็นเคยค้นหาเกี่ยวกับคำแนะนำเกี่ยวกับแฟชั่นจริงๆเราไม่ต้องฟังก็น่าจะได้นะน่าจะเอามาจากไหนลูกข้อ A to celebrity ก็คืออะไรคะฟังจากใครจากคนดัง in magazine ในนิยายสารที่บ้านนี่นะคะก็ฟังแล้วก็ต้องตอบว่าเขาเบนนี่เขารับคำแนะนำมาจากคนดังหรือแมกกาซีนหรือจากที่บ้านนะคะประมาณนี้นะคะอันนี้ให้หนูทำเองนะคะเพราะว่าเฉลยมันต้องอยู่ในที่ฟังอยู่แล้วนะลูกข้อที่2ค่ะข้อที่2นะคะอันนี้ก็เป็นการเลือก response set เหมือนตัวที่เราทำก่อนหน้านี้นะคะโดยที่มันจะมีช้อยให้จับคู่ A B C D อย่างข้อ A I used to buy brand name clothes ฉันเคยใส่เสื้อผ้าแบรนด์เนมมาก่อนอันไหนที่จะเป็นตัวที่เป็นตัวเลือกได้เหมาะสมข้อ A I know I would read popular magazine so I could find out the newest fashion trend ก็คือฉันรู้ฉันควรจะอ่านนิยายสารที่ได้รับความนิยม so I could find out ฉันจะได้
ได้ไฟเอาก็คือได้ข้อมูลเกี่ยวกับอะไรลูกเทรนของแฟชั่นที่ New Age ก็คือที่ใหม่ที่สุดนั่นเองข้อ B I am a designer เธอฉันเป็นนักออกแบบเหมือนกันแต่ but I design jewelry ฉันก็ออกแบบ jewelry ของฉันข้อ C I also bought themฉันน่ะก็ซื้อมันเหมือนกันนะ I would spend lots of money buying the most popular brand ความหมายว่าฉันน่ะส่วนมากก็จะซื้อเสียเงินไปจำนวนมากเลยเพื่อที่จะซื้ออะไรคะซื้อพวกยี่ห้อดังๆนั่นเองนะคะข้อดี I remember that brand is what like the brand Ken does ฉันจำแบรนด์ยี่ห้อนั้นได้นะมัน is what like ก็คือมันเหมือนแบรนด์ของ Ken does นั่นเองนะคะข้อ A นั้นควรจะเป็นอะไร I used to buy brand name clothes คำที่ตอบที่ถูกต้องก็คืออะไรคะลูกข้อ C นั่นเองฉันให้เห็นด้วยว่าฉันน่ะคนนี้เขาบอกว่าเขาใช้คำว่าซื้อ I used to buy brand name ฉันเคยซื้อคนนี้ก็บอกว่า I also bought them เห็นด้วยว่าฉันก็ซื้อเหมือนกันนะอย่างเงี้ยนะคะตัดไปแล้ว1ข้อนะคะตัดข้อนี้ไปแล้วข้อ A ต่อมาคนนี้ก็เลยพูดต่อว่า Yes I used to think fashion was the most important thing ฉันน่ะเคยคิดนะว่าแฟชั่นมันเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดคนนี้จะตอบว่าอะไรคำตอบที่ถูกต้องคืออะไรคะข้อ A ค่ะ I know ฉันรู้ใช่ฉันรู้นะ I would read popular magazine เนี่ยฉันก็จะอ่านแมกกาซีนที่มันได้รับความนิยมเพื่อที่จะได้ทันกับเทรนนั่นเองนะคะข้อ A ต่อมาค่ะบทต้นหน้าต่อมา A กับ B คุยกันเหมือนเดิม I save my money for 2 months just to buy a misty skirt บอกว่าฉันเคยเก็บเงินประมาณ2เดือนเลยนะเพื่อจะซื้อ misty skirt ก็คืออะไรคะเพื่อจะซื้อ skirt ยี่ห้อ misty นั่นเองทีนี้คนนี้จะตอบว่าอะไรตอบคำตอบที่ถูกต้องคือข้อ D นะคะI remember that brand is what like the brand Kenda. วู้ฉันจำยี่ห้อนั้นได้นะมันก็เหมือนกับยี่ห้อของ Kenda เหมือนกันและข้อสุดท้ายค่ะ I think that's when I was inspired to design my own clothes. ฉันคิดว่านั่นน่ะเมื่อตอนที่ฉันได้รับแรงบันดาลใจจากการออกแบบเสื้อผ้าของฉันเองคนนี้ตอบว่าอ๋อฉันก็เป็นดีไซเนอร์เหมือนกันคือข้อ B I am a designer. ฉันก็เป็นนักออกแบบเหมือนกันนะแต่ฉันเนี่ยออกแบบอะไรลูกจิวเวลรี่นั่นเองนะคะมาต่อข้อที่3ค่ะ read then write the words แปลว่าอะไร a product เขามีคำขึ้นต้นให้อยู่คือข้อ B ขึ้นก่อนนะคะเรามาดูความหมายในข้อสอบของคุณครูก็มีลักษณะแบบคำศัพท์แล้วก็มีความหมายให้จับคู่กันแล้วก็มีช้อยให้เลือกด้วยนะคะอันนี้ก็สามารถที่จะอ่านเป็นแนวข้อสอบได้ด้วยนะคะลูกข้อที่1ค่ะ A product made by a certain company sold under a certain name มีความว่าอะไรคะผลิตภัณฑ์ที่ทําจาก company ก็คือ certain company มีความว่าบริษัทบางบริษัทที่ sold ที่ขายภายใต้ certain name ภายใต้ชื่อใดชื่อหนึ่งเขาเรียกว่าอะไรคะBrand ก็คือแบรนด์ก็คือยี่ห้อนั่นเองข้อ2ค่ะ A kind of shoe with flexible sole แปลว่าเป็นลักษณะของรองเท้าที่มันเป็นส้นที่มันเป็นยังไงลูก flexible คือมันยืดหยุ่นได้ดีคือเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าอะไรเหมือนตัวนี้เลยค่ะคำว่าอะไรคะ sneaker ลูก sneakers คือรองเท้าผ้าใบนั่นเองข้อ B ค่ะ A piece of clothing typicalworn by woman over the leg แปลว่าอะไรคะเขาบอกว่าเป็นลักษณะของเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายที่สวมใส่โดยผู้หญิงเหนือเข่าเอ่ยอยู่บนขาท่านเองก็คืออะไรคะลูกอยู่บนขาคือคำอะไร skirt next skirt นั่นเองข้อ4 a famous person เขาเรียกใคร famous person ก็คือใครคะ say อะไรคะข้อนี้ค่ะข้อไหนข้อนี้ celebrityเหมือนที่บ้านเราเรียกว่า celeb นั่นแหละมาจากคำนี้นะคะลูก celebrities คุณครูเขียนผิดเหรอคุณครูเขียนเกินนะเนี่ยเอาใหม่ celebrity ครูเขียนเกินนะจ๊ะครูเขียนเกินเดี๋ยวครูเขียนให้ใหม่นะคะ
celebrity มีตัว C อะไรลูก C E L E B R I T Y ตัวนี้จะต่างกันตรงที่คือคำว่าถ้าอันนี้มีแค่คนดังคนเดียวนะคะถ้าหากว่าเป็นหลายคนเป็นไว้เป็น I แล้วเติมเลยคะแล้วเติม ES นั่นเองก็เลยจะเป็นเหมือนตัวนี้นะคะข้อ5ค่ะ item worn by decoration that are usually expensive แปลว่าอะไรคะเขาบอกว่าเป็นวัตถุสิ่งของที่ worn for อะไรคะที่สวมใส่เพื่อประดับและ usually expensive คือโดยปกติแล้วมันมีราคาแพงเขาเรียกว่า jewelry ค่ะ jewelry ค่ะ jewelry มันตัวนี้นะคะลูกมันตัวนี้ไปต่อเลยจ้าต่อไปไอเทมนี้มีอะไรอ๋อไอเทมนี้จะเป็นสำหรับ listening เด็กๆต้องไปฟังเองนะคะลูกอันนี้ไม่เฉลยนะคะแล้วคุณครูจะเฉลยตัวที่เราจะได้ใช้ในออกข้อสอบเพราะ listening test เราจะไม่ได้ออกข้อสอบอันนี้ก็ให้นักเรียน practice เองนะคะลูกให้หนูไปทำเองนะคะแต่ต้องทำนะไม่ใช่ไม่ทำนะคะส่วนไอเทมที่3ก็จะเป็นตัว true that for ก็คือให้เลือกฟังแล้วก็ listen and put check marks on the course that customer decide to buy ให้ฟังดูว่าอันไหนเป็นสิ่งที่เราได้ยินเนี่ยเขาใส่เขาแต่งกายแบบไหนนะคะโอเคให้ติ๊กมันเองว่าเขาแต่งกายแบบไหนนะคะอ่ะต่อมาไอเทมที่4ไม่ต้องนะคะไอเทมที่4ข้ามไปไม่ต้องทำไอเทมหน้าดีนะคะพาร์ตดีนั่นเองพาร์ตดีนี้จะเป็นเดี๋ยวคุณครูเฉลยตัวนี้ดีกว่าตัวที่เป็นไอเทมที่1แล้วกันเกี่ยวกับคำศัพท์นะคะร้านค้าตัวนี้จะเป็นลักษณะของร้านค้าต่างๆให้นักเรียนมาจับคู่อย่างร้าน A จะเป็นเซนช็อปเซนช็อปก็คือร้านอะไรคะดูจากรูปภาพคือร้านอะไรคะร้านน้ำหอมข้อ B จะเป็นอะไร The professional uniform for school or work อันนี้เป็นลักษณะเป็นเครื่องแบบนักเรียนแล้วก็สำหรับใส่ทำงานนะคะข้อ C จะเป็นร้าน Saddy's Shoe ก็คือร้านขายรองเท้าข้อ A B C D ข้อ D อยู่นี่ล่ะข้อ D จะเป็น Supermarket Men Formal Wear ก็คือเป็นเสื้อผ้าของผู้ชายเป็นเสื้อผ้าที่เป็น formal ก็คือแบบทางการนะคะข้อ E คือ beauty place ก็คือร้านขายเครื่องสำอางของผู้หญิงนะคะจะมีคำว่า make up อยู่ตรงนี้นะคะลูก make up ข้อ F grandma corset คำว่า grandma ก็คือเป็นชุดของ grandma คือคุณยาย corset ก็คือเป็นเหมือนห้องเสื้อสำหรับคุณยายส่วนมากก็คือเป็นสไตล์แบบแนวไม่ใช่ให้คุณยายใส่คนเดียวมีความหมายว่าจะเป็นยังไงคะเป็นแนว vintage แนวแบบเอาที่คนชอบกันอย่างเงี้ยชอบแบบแนวเสื้อผ้ามือสองอย่างเงี้ยนะข้อ G จะเป็นTanya Treasure อันนี้จะเป็นลักษณะอะไรคะลูก Casual Costing ก็คืออะไรคะเป็นแนวเครื่องแต่งกายที่เป็นแบบ Casual ก็คือแบบใส่เล่นนะคะอ่ะหรือแนวสบายๆนั่นเองอ่ะมาจับคู่ดูข้อที่1คือ If you want to buy lipstick ถ้านักเรียนจะซื้อลิปสติกนักเรียนต้องไปที่ไหนให้เติม E ค่ะข้อที่2 if someone want to looking for old fashion clothes ใครสักคนไป old fashion clothing ก็คือเสื้อผ้าที่มันเก่าๆ he เขาหรือเธอเนี่ยต้องไปที่ไหนคะต้องไปที่แกรนมาค่ะไปแกรนมาค่ะF ข้อ3ค่ะข้อ3ค่ะ number 3 if someone wanta new pair of sneaker อยากจะได้สนีกเกอร์ก็คือรองเท้าผ้าใบต้องไปที่ไหนคะลูกข้อ C ค่ะข้อที่4ค่ะ a student needing a school uniform เนี่ยถ้าไปซื้อยูนิฟอร์มซื้อที่ไหนคะมีคำว่ายูนิฟอร์มอยู่นี่เป็นข้อ B ค่ะข้อที่ต่อมาค่ะข้อที่5 a woman looking for a blouse ก็คือแนวแบบเสื้อผ้าแบบนี้ค่ะลูกพวกเสื้อ blouse เสื้อใส่เล่นน่ะเสื้อแบบไม่ใช่คอแบบทีเชิร์ตอย่างนี้นะคะเขาเรียกว่าไปที่ไหนเอ่ยนี่ค่ะ G ค่ะข้อที่6ค่ะ a man needing a suit go here ก็คือ man คือผู้ชายที่ต้องการเสื้อสูทเนี่ยต้องไปที่นี่คืออะไรคะลูกนี่ข้อดีค่ะสุด
ซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะต่อมาอันนี้เป็นไอเทมที่2นี้หนูไปฟังเองนะคะแล้วก็เติมใส่เองนะคะลูกส่วนข้อที่3นี้ให้เป็น complete profile ก็คือให้ complete บทพูดตรงนี้แล้วลองดูว่าเอาคำศัพท์มีคำว่าใช้มีคำว่า casual มีคำว่า browse sneakers nerd เอามาเติมใส่มาลองทำด้วยกันตัวที่ฝั่งนี้ข้อที่1คือจุดๆ outfit description น่าจะเติมคำว่าอะไร she has a blue อะไรเขาใส่เสื้อ blue อะไรคะตะกี้คำว่า blue blouse แสดงการใส่เบานี่เป็นลักษณะการแต่งกายแบบไหนลูกแบบ casual นั่นเองเพราะฉะนั้นข้อนี้คือตอบ casual she is also wearing a pink อะไรใส่ pink อะไรนี่pink skirt นะคะ pink skirt อ่ะมาฝั่งนี้ค่ะDanny Park outfit เป็นลักษณะเป็น formal ก็คือเป็นทางการ he is wearing a black shirt with a red เขาใส่ red อะไรลูก red tie ก็คือเป็น necktie สีแดงนะคะ he also has a white เขาใส่อะไรลูกเขาใส่ sneaker สีอะไรลูกสีขาวนั่นเองมาต่อที่พาร์ท E นะคะอันนี้ก็ให้นักเรียนทำไปพร้อมๆกับครูเลยแล้วกันในพาร์ท E นะคะข้อ E ค่ะจะมีลักษณะของแนวข้อสอบคล้ายๆกับตัวนี้อยู่ไอเทมที่1 นะคะลูกก็คือเขาเรียกว่าอะไรคือการหาความหมายของคำศัพท์นั่นเองไอเทมที่1คือ read then write the words ก็คือให้อ่านแล้วก็ค่อยเขียนคำที่เป็นคำศัพท์ที่เราเรียนรู้ไปแล้วนะคะข้อที่1คือ speak softly in secretively ไม่ใช่ secretive way บอกว่าให้เป็นลักษณะของการพูดที่มันเป็น softly คือมันเบา in secretive way ก็คือในลักษณะทางที่เป็นยังไงคะที่มันเป็นอย่างลับๆนั่นเองอะไรที่เราพูดเบาๆเหมือนเรากำลังพูดลับหลังคนอื่นหรือพูดแล้วเหมือนแบบต้องพูดเป็นแบบความลับเขาเรียกว่าอะไรคะลูกวิสอะไรคะวิสเปอร์ก็คือกระซิบนั่นเองข้อที่สองค่ะ a design that's repeat for artistic purpose เขาบอกว่าการออกแบบที่รีพีทที่เป็นยังไงคะที่ repeat for artist perfect ที่แสดงให้เห็นถึงไงลูกที่เป็นเจตนาของอะไรคะลูกของ artistic ของความเป็นศิลปะเขาเรียกว่าอะไรคะเป็นลักษณะของอะไรคะลูกสะท้อนถึงความเป็นศิลปะก็คือ pattern อะไรคะ pattern นั่นเองนะคะข้อที่4 a soft cover book ก็คือหนังสือที่มันเป็นปกอ่อนwith story ก็คือ with เรื่องราวแล้วก็ picture แล้วมีรูปภาพก็เรียกว่าอะไรคะลูก magazine คุณครูข้ามมาเนี่ยครูเริ่มง่วงละข้อที่3ครูข้ามมาย้อนไปข้อที่3ใหม่ the parts of shirt that go around the wearer next แปลว่าอะไรคะเป็นส่วนของเสื้อที่ go around ที่อยู่รอบๆ wearer ก็คือผู้สวมใส่อะไรของผู้สวมใส่ next ก็คือคอของผู้สวมใส่เขาเรียกว่าอะไรคอเสื้อเขาเรียกว่าคออะไรคอร่านะคะข้อที่5ค่ะ and outfits worn by people ก็คือเป็นชุดที่สวมใส่โดยผู้คน who do the same job คนที่ทำงานเหมือนกัน or go to the same school หรือไปโรงเรียนเดียวกันเขาเรียกว่าใส่เหมือนกันอยู่เรียนเดียวกันเหมือนเราเลย uniform นั่นเอง uniform นะคะต่อมาข้อที่2ค่ะอันนี้เป็นลักษณะแบบเป็นคำถามชาวปัญญาให้เราคิดนะคะมาไปพร้อมๆกันก่อนนิดนึง today is friday วันนี้เป็นวันศุกร์ 2 days ago เมื่อ2วันที่แล้ว I went to fashion show ฉันไปที่แฟชั่นโชว์ I went to fashion show on เมื่อ2วันที่แล้วนี่เขาไปที่แฟชั่นโชว์แสดงว่าเขาไปวันไหนวันนี้เป็นวันศุกร์ก็นับย้อนหลังไปค่ะ friday tuesdaywednesday แสดงว่า2วันที่แล้วคือ wednesday ข้อที่2ค่ะ today is sunday วันนี้เป็น sunday i start my new job at department store tomorrow ฉันจะเริ่มทำงานที่ห้างเนี่ยพรุ่งนี้ i start my new job ฉันจะเริ่มงานใหม่ของฉันไปวันไหนวันนี้เป็นวันอะไร sunday ใช่ไหม
อันนี้คุณครูเขียน set เป็นตัว set set เป็น at แล้วกัน s เป็น sunday แสดงว่าทำงานมันพรุ่งนี้คือวัน monday monday คือข้อ b ข้อที่3 today is tuesday วันนี้เป็นวัน tuesday คือวันอะไรวันอังคารinfo day อีก4วัน i will wear ฉันจะใส่สูทสูทก็คือเสื้อสูท to ไปที่ wedding ของงานแต่งงานของพี่สาวฉัน my sister wedding is on แสดงว่าพี่สาวของฉันแต่งงานวันไหนอีก4วันวันนี้เป็นวันอังคารอยู่ตรงนี้อีก4วัน1 2 3 4ก็คือวัน saturday นั่นเองจะ sad sadข้อที่4ค่ะ Today is Wednesday วันนี้เป็นวันพุธ Yesterday I bought a new bra เมื่อวานนี้ฉันซื้อเสื้อตัวใหม่ I bought a new bra แสดงว่าฉันซื้อเสื้อตัวใหม่วันอะไรวันนี้วันพุธซื้อเสื้อตัวใหม่เมื่อวานนี้ก็คือวัน Tuesday ปวดหัวไหมไม่ปวดบางคนชอบนะคะมาข้อที่3ค่ะเนี่ยใครอยากเป็นโมเดลใครอยากเป็นนางแบบต้องอ่านเรื่องนี้เลยนะจ๊ะเขาให้ตอบคำถามว่าชุดไรถูกร้องคือผิด doesn't say คือไม่ได้กล่าวถึงมาในข้อสอบมีคล้ายๆอย่างนี้นะคะก็คือเป็นเรื่องขึ้นมานักเรียนก็จะได้ตอบว่า right wrong doesn't say เนี่ยนะคะอย่างนี้เลยนะคะนักเรียนก็อ่านไปแล้วก็บอกว่าอันไหนถูกผิดแล้วก็หรือไม่ได้กล่าวในเนื้อเรื่องนั่นเองก่อนที่เราถ้าเราเจอข้อสอบลักษณะยาวๆอย่างเงี้ยอย่าเพิ่งไปอ่านนะลูกอย่าเสียเวลาไปอ่านข้อความเหล่านี้นะคะให้เรามาที่อะไรคะลูกมาที่คำถามเลยจ้าถามเลยแล้วก็ค่อยไปหาคำตอบนะคะมาข้อที่1ค่ะ modeling is an easy job เขาบอกว่าการเป็นนางแบบนี้มันเป็นอะไรที่ง่ายมาก right wrong doesn't say มาดูซิอันไหนมีคำว่า easy อยู่ไหม people think เขาบอกว่า people think being a model is easy เขาบอกผู้คนคิดว่าการเป็นโมเดลเนี่ยมันเป็นอะไรที่ง่าย It's true มันก็มันจริง It's true that modeling is fun มันจริงที่ว่าการเป็นนางแบบนี้มันสนุก and rewarding job ก็คือเป็นยังไงคะเป็นงานที่เหมือนได้รับรางวัลนะคะ We get to travel คือพวกเขาได้ travel ก็คือได้เดินทางเยอะมาก We even get to meet celebrity ก็คือเราได้ทั้งเจอใครเจอเซเลบริตี้คือคนดัง but modeling is not an easy job เขาพูดว่าอะไรแต่ว่าการเป็นนางแบบมันไม่ได้ง่ายเลยแสดงคนเขียนคนนี้บอกว่ามันไม่ง่ายแสดงว่า modeling job is an easy job ถูกหรือผิด wrong นะจ๊ะ wrong ผิดนะคะมาต่ออ่านคำถามข้อที่2ต่อค่ะ most morning are spent exercising เขาบอกว่าเช้าโดยส่วนมากเลยพวกเขาต้องอะไรคะต้อง spend คือใช้เวลาในการ exercise การออกกำลังกายใช่หรือไม่มาดูค่ะเขาบอกว่า my day are too long ก็คืออะไรคะใน1วันของฉันนี่มันยาวนานเหลือเกิน I spend most morning exercising ก็คือฉันใช้เวลาส่วนมากในตอนเช้ากับการ exercise right wrong or doesn't say คะ right นั่นเองนะคะข้อต่อมาค่ะอ่านข้อ3ต่อเลย the modelThis model's diet includes a lot of vegetables เขาบอกว่านางแบบคนนี้หมด diet ก็คือการกินของนางแบบคนนี้รวมถึงการกินผักจำนวนเยอะๆเขาได้พูดถึงหรือเปล่ามาดูสิเขาบอกว่าอะไรคะอ่านต่อแล้วกัน I also keep a strict diet เขาบอกว่าเขาค่อนข้างจะซีเรียสกับการกินอาหาร That because เพราะว่า it's important thatมันจำเป็นมากที่ I stay the same size ฉันต้องมีรูปร่างเท่าเดิมนั่นเอง but still แต่ยังคง even though I work hard to keep my body the same ยังไงคะเขาก็ยังคงต้องยังไงคะลูกต้องรักษาให้ร่างกาย body ของเขานี่เป็นขนาดเท่าเดิม designer are never happy ก็คืออะไรคะนักออกแบบไม่มีความสุขเลยไม่เคยมีความสุขเลยI can't be too slim or too heavy ก็คือฉันไม่สามารถที่จะเป็นยังไงคะฉันไม่สามารถที่จะต้อง I cannot be too slim ก็คือยังไงคะลูกฉันน่ะไม่สามารถที่จะต้อง slim ก็คือผอมไปหรือ too heavy คือหนักไป I can't even have too much muscle แล้วฉันก็มี too much muscle มีกล้ามเนื้อมากๆก็ไม่ได้อีกเห็นนางแบบไหมที่เขาเดินบน catwalk ก็จะเป็นแบบแขนขาจะยาวมากไม่ค่อยมีมัสเซิลไม่ค่อยมีกล้ามเนื้อนั่นเองเ
พราะฉะนั้นมาถึงเรื่องของไดเอทแล้วนี่มีคำว่า vegetable อยู่ไหมเขาไดเอทแบบการกินอาหารไหมไม่ได้พูดถึงเพราะฉะนั้นคือคำว่า doesn't say ข้อที่4ค่ะ some photo shoots take a long time to do เขาบอกว่าการถ่ายรูปบางครั้งก็ใช้เวลานานที่จะทำเหลือเกินมาพูดถึง photo shoot อยู่ตรงนี้ลูก photo shoots are also a lot of hard work เขาบอกว่าการถ่ายรูปเนี่ยเช่นเดียวกันนะมันก็เป็นงานที่ยากมากเหมือนกัน they take long time to do ใช้เวลานานมาก some are very uncomfortable แปลว่าบางอันนะมันรู้สึกอึดอัดมากเลยไม่สบายตัว I can't be asked to be in a very hot and cold place บางชั้นฉันก็ต้องถูกร้องขอให้ไปทำไงคะในที่ที่มันร้อนๆแล้วก็สถานที่ที่มันโคลที่มันหนาว for a long time เป็นเวลานานแสดงว่าอะไรคะบางอันมันก็ต้องใช้เวลานานถูกต้องนั่นเองคำว่า right นั่นเองนะคะอยากเป็นนางแบบก็เตรียมใจไปเลยนะจ๊ะก็มีทั้งงานทุกอย่างนะคะลูกมันมีทั้งงานสิ่งที่ดีและไม่ดีแต่ถ้าเราได้ทำในสิ่งที่เองชอบเราก็จะแฮปปี้นั่นเองนะคะมาต่อที่พาร์ทต่อไปอันนี้เป็นรีวิวค่ะรีวิวตรงนี้นะคะอย่าง listen and number อันนี้หนูไปทำเองข้อที่2คือ write about your favorite quote เขาบอกว่าตอนเด็กๆหนูใส่เสื้อยังไงหนูก็เขียนเกี่ยวกับคำว่าโดยให้ขึ้นประโยคนี้นะคะลูกให้ครูให้เขียนคำว่า I used to wear ก็แล้วกันI used to wear หนูเคยใส่อะไรหนูก็เติมเองนะคะอย่างถ้าคุณครูเคยใส่คุณครูก็ถ้าเป็นคุณครูจะบอกว่า I used to wear shorts ตัวนี้แปลว่าเกงขาสั้นนะคะ I used to wear shorts and อะไรดี and t-shirt กับเสื้อยืดแค่นี้จบเนี่ยอันนี้เป็นสไตล์ของครูตอนสมัยเด็กๆนักเรียนใส่สเกิร์ตก็พูดว่าสเกิร์ตนักเรียนใส่ยังไงก็เขียนลงไปนะคะข้อที่3ค่ะ I write about ไม่ใช่ write about your favorite clothes now ตอนนี้นักเรียนใส่ยังไงพอชนี้นักเรียนก็พูดว่าอะไรคะ I wear ใช้คำว่า I wear ตรงนี้แล้วก็คำว่า now จบท้ายนะคะว่าตอนนี้หนูใส่ยังไงถ้าตอนนี้หนูถ้าคุณครูใส่ยูนิฟอร์มคุณก็จะบอกว่า I wear เป็นเสื้อผ้าใช่ไหม I wear jeans คุณครูใส่jeans and t-shirt คุณครูชอบใส่ jeans แล้วก็ t-shirt นั่นเองตอนนี้คุณก็เขียนอย่างนี้นะคะถ้าหนูใส่ชอบแบบอื่นหนูก็เขียนต่างไปนะคะลูกข้อที่4ค่ะ circle the correct answer เขาบอกว่าอะไรมา Jane usually wear a medium size shirt เขาบอกว่าโดยปกติแล้วเจนเนี่ยชอบใส่เสื้อผ้าที่เป็นไซส์ M medium ก็คือไซส์กลางๆไซส์ M นั่นเอง The small size shirt is too เขาบอกว่าเชิ้ตที่มันเป็นไซส์ small ไซส์ M มันเป็น too อะไร A try on แปลว่าสวมใส่หรือว่าลอง B tight ก็คือมันคับ C คือ uniform แสดงว่าข้อไหนก็ใช้ที่แปลว่ามันคับมันแน่นเองข้อ2ค่ะ necklace คือสร้อยคอ earrings คือต่างหู bracelet คือสร้อยข้อมือ rings คือ ring คือแหวน or tie off มันเป็นลักษณะทุกอย่างที่กล่าวมามันเป็นลักษณะของอะไรรวมกันเรียกว่า jewelry คือเครื่องประดับข้อ3ค่ะ it can get very อะไรคะto try and keep up with very trend everything ก็บอกว่ามัน it can get very อะไรคะลูก get very expensive มันอะไรที่แพงมากที่เราต้องแบบ try ที่จะต้อง keep up แปลว่าที่จะต้องติดตาม every trend ก็คือทุกเทรนด์ถ้าเราตามเทรนด์เกินไปเราก็จะไม่มีเงินซื้อมันก็จะใช้เวลาเอามาใช้มันก็จะใช้จ่ายเงินมากมันก็จะเป็นลักษณะของ expensive มันเองนะคะอันนี้คุณครูไม่ให้ทำนะคะตรงข้อที่5ข้ามไปส่วนตอนนี้เป็นรีวิวตั้งแต่บทที่1ถึงบทที่2อันนี้คือว่าเป็นการเตรียมพร้อมเรื่องเรียนก่อนสอบแล้วกันให้เราไปฝึกทำล่วงหน้านะคะโอเคอันนี้พวกเราทำเองนะคะลูกก็ให้หนูฝึกทำเองนะจ้ะซึ่งในหนังสือในเล่มนี้อย่างที่ผ่านๆมาคุณครูสอนส่วนที่มันเป็นอะไรบ้างเอ่ยโวคาบไปแล้วบทที่2ครูสอนโวคาบสอนสปีกิ้งสอนแกรมมาหลักๆนะลูกในข้อสอบของเราจะมีอยู่3พาร์ทคือคำศัพท์
มีคำศัพท์มีเกี่ยวกับแกรมม่ามีเกี่ยวกับสปีกิ้งบทสนทนาส่วนริดดิ้งก็เป็นเนื้อเรื่องทั่วไปที่เราเคยทำมาแล้วนะคะก็ให้นักเรียนไปฝึกทำไปฝึกทบทวนนะคะเดี๋ยวคุณครูจะลงอีกวิดีโอนึงแล้วกันสำหรับการติวข้อสอบค่ะอันนี้อย่าลืมไปทำนะคะลูกบ๊ายบาย